สวัสดีครับเกษตรกาฬสินธุ์ครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับเพื่อนๆมาดูไอ้ตัวผ่านนะครับมีหลายคอมเมนต์นะครับที่ถามเข้ามาว่าตัวผ่านเนี่ยถ่ายรีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมถ่ายตัวผ่านได้ไหมนะครับราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับผ่านที่ติดกับลอตเตอรี่รุ่น B2140S นะครับก่อนอื่นนะครับต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่เซลในการขายรถโควต้านะครับผมเป็นเกษตรกรนะครับที่มีอาชีพในการปลูกมันสำปะหลังนะครับก็เลยเอารถคันเล็กเนี่ยมาใช้ในงานนะครับไม่ได้ขายของนะครับไม่ได้ขายของไม่ได้มาขายรถนะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับผ่านตัวนี้แหละนะครับที่ติดกับไอตัวลอตเตอรี่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันนะครับผ่านนี้ถ้าเราไปซื้อนะครับเป็นผ่านที่ติดกับลอตเตอรี่ถ้ากรณีที่เราไปซื้อนะครับไปซื้อที่ร้านหรือว่าสั่งซื้อทางเน็ตอ่ะไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทแต่ว่าด้วยราคามันสูงผมก็เลยไอตัวผ่านนะครับเขาเรียกว่าผ่าน4นะครับผ่าน4เป็นผ่านสำหรับกลบนะครับไถกลบร่องมันนะครับไถกลบร่องมันก็จะมีผ่าน4ตัวผ่านเนี่ยเป็นผ่านของควายเหล็กเดินตามนะครับรถไถเดินตามขนาด15นิ้วนะครับขนาด15นิ้วทั้ง4ตัวเลยนะครับ15นิ้วตัวเนี้ยผมซื้อมาในราคามือ2นะครับราคามือ2เป็นของรถไถเดินตามที่อยู่ตามร้านพวกร้านเสียงกงต่างๆนะครับผมไปหาซื้อที่อำเภอกำมาลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผ่าน2ตัวนี้ราคา 1,200 บาทนะครับส่วนผ่านตัวเนี้ยผมขอมากับพี่ชายนะครับไม่ซื้อไม่ได้ซื้อแต่ถ้าซื้อก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะครับส่วนเหล็กนะครับเหล็กตัวเนี้ยผมก็ซื้อมาราคา 6-700 กว่าบาทนะครับราคาไม่ถึง 1,000 เพื่อมาดัดแปลงเอาเนี่ยคือรวมแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็ 1,000 นึงอันนี้ก็มูลค่าน่าจะไม่ถึง 3,000 กับค่าช่าง500บาทนะครับในการดัดแปลงผ่านตัวนี้นะครับก็คือไม่ถึง 3,000 แต่ว่าถ้าเราทำเองเนี่ยมันจะประหยัดต้นทุนได้มากพอสมควรนะครับในการทำผ่านนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อเมื่อไหร่คือหมื่นกว่าบาทแน่นอนก็พามาดูตัวลักษณะของผ่านนะครับผ่านนี่เวลาเราตั้งนะครับเราก็ตั้งให้มันตรงๆกับล้อนะฮะคือใบเนี้ยต้องให้มันตรงกับล้อตรงนี้พอดีผมตั้งไอ้ตัวลอตเตอรี่ไม่ตรงนะครับเราต้องตั้งให้ตรงกับล้อหน้ากับล้อหลังนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ต้องตรงนะครับตั้งให้ตรงกันดูไอ้ตัวนี้ก็ยังเป็นผมไม่ได้ตัดนะครับถ้าเราทำเองอ่ะก็ตัดออกก็ได้ครับมันจะได้สวยแต่ผมไม่เน้นสวยผมเน้นที่การใช้งานนะครับถ้ามันเข้าที่เข้าทางหน่อยก็โอเคนะครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะแปะทดลองดูก่อนว่าองศาไม่ได้ไหมนะครับทำแล้วนะครับพอติดตั้งแล้วต้องไปทดลองอยู่4รอบองศามันถึงได้นะครับอันนี้ต้องคว่ำลงนิดนึงนะครับเห็นไหมคว่ำจานลงนิดนึงเพื่อให้มันสาดแบบสาดถึงต้นมันนะครับฐานตรงเนี้ยมันก็ยังห่างอยู่นะครับถ้าใครจะทำก็ต้องตั้งให้กับพอดีกับตรงนี้ครับเนี่ยไอ้ตรงนี้คู่นี้จะพอดีแต่คู่นี้ก็ยังห่างนะครับห่างแต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ก็เลยไม่แต่งใหม่นะครับปกติหลายคนก็จะตัดออกนะครับตัดทิ้งเนี่ยก็จะตัดทิ้งออกไปแต่ว่าผมว่ามันพอมันเชื่อมแล้วมันได้องศาก็เลยไม่ตัดทิ้งนะครับก็เลยเชื่อมต่อไว้แบบนี้เลยไอ้เหล็กนี่ก็ซื้อมาเส้นหนึ่งนะครับซื้อมาเส้นหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ไม่ถึงพันนะครับเหล็กเส้นนี้เนี่ยก็ผมก็จะถ่ายให้ดูแบบนี้ถ้าใครที่ซื้อรถเล็กนะครับรถเล็กมาถ้าไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อผ่านแล้วก็มาทำเองมาตัดแปลงเองแบบนี้นะครับแบบที่ผมทำจริงแล้วแบบนี้
หลานก็รับทำนะครับตัวผานเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้ดูขึ้นเบอร์ผานของหลานนะครับแกรับทำตัวนี้เป็นคูบาต้านะครับ 21B2140S เนโร่นะครับขนาดของความกว้างของรถคือมี90เซนและก็1เมตรผมเลยเลือกเอา90เซนนี่ครับแบบแผนตัวนี้กับ2ช่วงนี้มันก็ยังห่างกันอยู่นะครับถ้าใครจะทำก็ต้องทำให้ระยะมันใกล้ชิดแบบนี้นะครับจะพอดีเลยแต่ตรงนี้มันต้องขยับมาอีกนะครับจริงๆแล้วต้องขยับมาอีกแต่ว่าพอดีผมออกเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าขยับอีกก็เป็นรอบที่5นะครับรอบที่5แล้วมันเสียเวลาแต่ว่าในส่วนตัวผมว่ามันก็โอเคนะครับหลังจากที่ทำเสร็จนะครับผมมองว่ามันประหยัดต้นทุนมากพอสมควรในการทำไร่มันสำปะหลังนะครับก็ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้มาขายสินค้านะครับตัวนี้แต่ว่าก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าผานนะครับสำหรับในการไถกลบปุ๋ยไถกลบร่องมันเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับโดยที่บางทีเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อในราคาเป็นหมื่นกว่านะครับหรือ20,000แล้วก็ซื้อไอ้ผานควายเหล็กครับรถไถเดินตามเนี่ยรุ่นเก่ามาดัดแปลงเอานะครับลองดูในคลิปหลายๆคลิปดูแล้วก็นำมาดัดแปลงเพื่อจะประหยัดต้นทุนของเรานะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูนะครับผมก็เหมือนกันผมก็ดูในคลิปหลายๆคลิปแล้วก็ถามหลานนะครับสอบถามหลานให้เขามาตั้งองศาให้นะครับกว่าที่จะได้เป็นผานแบบนี้ต้องใช้เวลาานานพอสมควรนะครับ4รอบนะครับ4รอบเข้าไปต้องทดลอง4ครั้งนะครับถึงจะองศามันถึงจะได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้รถเล็กนะครับรถไถเล็ก B2140S หรือว่า24แรง27แรงเนี่ยเราก็นำมาดัดแปลงเอานะครับบางสิ่งบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะครับเราก็หาวัสดุของเก่าๆแบบเนี้ยมาดัดแปลงเอานะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่วยเกษตรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ